นิดหนึ่งในส่วนของนี่ครับการใช้กล่องเลยลูกกล่องเครื่องมือวาดภาพนั่นเองนะครับในการใช้กล่องเครื่องมือวาดภาพนะครับจริงๆแล้วมีเครื่องมือหลักๆมีเครื่องมือหลักๆอยู่ไม่เยอะนะครับจริงๆแล้วนักเรียนอาจจะไม่ต้องใช้เยอะขนาดทุกอย่างก็ได้อาจจะใช้หลักๆนิดๆหน่อยๆนะครับเพื่อที่จะให้นักเรียนนั้นวาดภาพได้เครื่องมือหลักๆนะครับเครื่องมือหลักๆในกล่องเครื่องมือวาดภาพเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยคืออย่างลบเก่งมากอย่างลบภาพที่2คือเอาไว้ทำอะไรลูกตอบก็ได้ว่าเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ดูดสีนะครับเขาเรียกว่าปุ่มดูดสีและด้านล่างสุดคือดินสอต้องตอบได้แน่นอนก็คือในส่วนของปุ่มดินสอใช้ใช้เขียนใช้วาดภาพต่างๆนะครับเป็นลายเส้นนะอ่ะต่อไปเป็นปุ่มอะไรลูกปุ่มเขาเรียกว่าปุ่มเทสีหรือปุ่มเติมสีก็ได้นะครับปุ่มเทสีหรือปุ่มเติมสีต่อไปเป็นปุ่มขยายนะครับเหมือนเป็นแว่นขยายเพื่อขยายให้มันใหญ่ขึ้นนะครับขยายเพื่อให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็ด้านล่างคือปุ่มเป็นในส่วนของแปรงทาสีไประบายสีที่นักเรียนวาดขึ้นมาระบายไปเรื่อยๆนะครับและอันนี้ล่ะปุ่มวาดรูปอะไรครับรูปวงกลมรูปวงกลมนะครับปุ่มวาดรูปวงกลมและปุ่มวาดรูปสี่เหลี่ยมเก่งมากๆเลยนะครับเก่งมากๆเลยนี่คือสิ่งที่ครูยกมาให้นักเรียนดูคร่าวๆว่าเราสามารถที่จะใช้แค่นี้ก็สามารถที่จะวาดรูปได้ออกมาเป็นภาพที่นักเรียนต้องการนะครับรูปรถรูปบ้านรูปอะไรต่างๆก็วาดได้ทั้งนั้นเลยต่อไปเราจะมาดูในส่วนของการฝึกใช้เครื่องมือวาดภาพว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่คุณครูบอกไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันใช้งานยังไงนะครับใช้งานได้อย่างไรมีวิธีการใช้แบบไหนนะครับคุณครูจะไป แนะนำแล้วก็สรุปให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะก่อนอื่นเลยนะครับเราไปดูในส่วนของการใช้ปุ่มอะไรลูกปุ่มดินสอนะครับปุ่มดินสอก่อนที่นักเรียนจะใช้ปุ่มดินสอเนี่ยนักเรียนต้องจับเมาส์ใช่ไหมครับจับเมาส์พอจับเมาส์เสร็จเรียบร้อยแล้วไปคลิกที่ปุ่มดินสอพอไปคลิกที่ปุ่มดินสอเสร็จเรียบร้อยในขั้นตอนที่2ก็คือเห็นไหมไปคลิกปุ่มดินสอเสร็จเรียบร้อยในขั้นตอนที่2ให้นักเรียนไปทำการวาดบนพื้นที่วาดภาพหรือพื้นที่สีขาวแบบนี้ใช่ไหมและนักเรียนเวลานักเรียนจะวาดเนี่ยนักเรียนต้องกดเมาส์ค้างไว้ใช่ไหมเมาส์ค้างไว้กดค้างไว้แล้วถึงจะวาดได้นะครับถ้านักเรียนไม่กดค้างเนี่ยไม่สามารถวาดได้นะครับกดปุ่มเมาส์ทางด้านซ้ายใช้นิ้วอะไรกดปุ่มครับนิ้วชี้ในการกดปุ่มเราคลิกค้างไว้แล้วก็วาดนะครับวาดอะไรก็ได้ภูเขาต้นไม้รถเรือสัตว์ต่างๆแมวสุนัขนะปลาได้นะนักเรียนเคยวาดกันหมดแล้วยีราฟวาดได้ด้วยหรอวาดเป็นเปล่ามะขามเป็นนะต่อไปนะครับปุ่มต่อไปที่เราจะไปเรียนรู้วิธีใช้ก็คือในส่วนของปุ่มอะไรครับยางลบปุ่มยางลบยางลบมีไว้ทำอะไรลูกลบแน่นอนลบยางลบจะมีไว้ลงสีก็ไม่ได้นะเพราะยางลบเนี่ยมันไม่ได้เป็นสีนะครับในการใช้ปุ่มยางลบเช่นเดียวกันครับนักเรียนต้องไปคลิกที่ปุ่มยางลบนำเมาส์ไปคลิกที่ปุ่มยางลบ1ครั้งก่อนนักเรียนสังเกตนะครับเวลาที่นักเรียนคลิกจะใช้งานเนี่ยมันจะมีกรอบสี่เหลี่ยมขึ้นมาใช่ไหมครับถ้าเราไม่มีการใช้งานเนี่ยมันจะไม่มีกรอบสี่เหลี่ยมนักเรียนต้องสังเกตตรงนี้ด้วยนะครับต้องดูตรงนี้ด้วยว่า
มันมีสี่เหลี่ยมขึ้นมาหรือเปล่าถ้าไม่มีแสดงว่าเราไม่ได้ไปเลือกมันนะครับเราต้องไปเลือกให้ถูกนะจากนั้นนะครับจากนั้นเราก็จะนำไปลบที่ที่เราวาดเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับในการลบเช่นเดียวกันเหมือนกับการวาดรูปใช่ไหมก็คือกดปุ่มอะไรค้างไว้ครับปุ่มเมาส์ซ้ายคลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้แล้วก็ถูถูไปเหมือนเวลาที่เราจับยังลบเราก็ต้องจับใช่ไหมใช้นิ้วโป้งนิ้วชี้จับแล้วก็ลบเหมือนกันเมาส์แล้วก็คลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้แล้วก็ลบลบลบออกที่นักเรียนเห็นเนี่ยยังลบนี่ยังลบยังลบเล็กไหมลูกยังลบมันเล็กไหมเล็กแล้วจะทำยังไงให้มันขยายใหญ่เพื่อลบได้ครั้งเดียวล่ะกดปุ่มอะไรตรงไหนลูกจำได้ไหมจำได้แต่ให้บอกคงบอกยากใช่ไหมแต่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนใช่ป่ะปุ่มยังลบนะครับนี่สามารถที่จะขออภัยครับสามารถที่จะย่อและขยายได้โดยการกดปุ่ม Ctrl และปุ่มบวกนั่นเองกด Ctrl บวกหรือไปกด Ctrl แล้วก็ลบ Ctrl บวกทำให้ยังลบเป็นไงลูกขยายใหญ่ขึ้นบวกก็เป็นการเพิ่มจำนวนเพิ่มจำนวนเห็นไหมครับยังลบขยายใหญ่ขึ้นแต่ถ้ามันใหญ่เกินไปล่ะเราต้องไปกดปุ่ม Ctrl แล้วก็ปุ่มลบนั่นเองพอกดปุ่ม Ctrl แล้วก็ปุ่มลบยังลบก็จะย่อเล็กลงเพื่อที่จะทำให้เราลบเส้นเล็กๆได้นะครับเราก็ไปเล็งเส้นที่มันเกินมานิดๆหน่อยๆไปลบออกนะครับไปลบออกได้ต่อไปครับปุ่มที่ใช้ในการวาดรูปสี่เหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมมุมมนนั่นเองเหมือนกันนะครับสี่เหลี่ยมและสี่เหลี่ยมมุมมนเหมือนกันเวลาที่นักเรียนจะไปใช้ก็ไปคลิกให้มันขึ้นกรอบสี่เหลี่ยมเห็นไหมครับไปคลิกให้มันขึ้นกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้นี่ตรงนี้นะครับปุ่มสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็ได้หรือสี่เหลี่ยมมุมมนก็ได้ได้ทั้งหมดเลยพอเราไปคลิกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็นำไปวาดนะครับเราก็นำไปวาดเหมือนเดิมเลยนะครับในการวาดรูปนะครับในการวาดรูปถ้านักเรียนต้องการวาดออกมาเป็นสีเลยนักเรียนต้องไปคลิกที่กล่องสีก่อนดูอย่างในตัวอย่างนะครับคุณครูไม่ได้วาดออกมาเป็นเส้นสีดำหรือสี่เหลี่ยมสีดำแต่คุณครูวาดออกมาแล้วเส้นมันเป็นสีชมพูสีเขียวใช่ไหมครับคุณครูต้องนำเมาส์เนี่ยไปคลิกที่กล่องอะไรลูกกล่องสีก่อนแล้วคุณครูถึงจะไปวาดในการวาดกดเมาส์ซ้ายค้างไว้แล้วก็วาดแล้วก็ลากมาลูกลากออกแล้วมันก็จะวืบเป็นเส้นนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมหรือเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมมนนั่นเองนะครับต่อไปนะครับต่อไปจะอยู่ในส่วนของปุ่มนี่อย่างที่ครูบอกว่าไปคลิกที่กล่องสีก่อนแล้วถึงจะวาดออกมาเป็นสีได้ต่อไปเป็นการใช้กล่องเครื่องมือระบายสีในการใช้กล่องเครื่องมือระบายสีทำยังไงครับคล้ายๆกันแหละครับจริงๆแล้วมันเหมือนกับขั้นตอนการระบายสีนั่นแหละลูกคล้ายๆกันนะครับอย่างแรกก็คือจะต้องไปคลิกที่ปุ่มแปรงทาสีก่อนถ้าเราจะนำแปรงทาสีไประบายสีต้องไปคลิกให้ขึ้นรูปสี่เหลี่ยมพอคลิกที่รูปสี่เหลี่ยมเรียบร้อยนะครับก็ให้นักเรียนไปคลิกเลือกสีนะครับไปคลิกเลือกที่สีไปเลือกหัวแปรงไปเลือกหัวแปรงพอเลือกหัวแปรงเสร็จเรียบร้อยก็ไปคลิกที่สีนะครับไปคลิกที่สีแล้วก็นำมาคลิกกดค้างไว้เหมือนเวลาเราวาดรูปนั่นแหละกดค้างไว้แล้วก็ระบายไปเรื่อยๆระบายไปจนให้มันเต็มนะครับระบายไปเรื่อยๆแต่มีวิธีที่ง่ายกว่านั้นในการลงสีนะครับในการลงสีมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นก็คือเราสามารถที่จะใช้ปุ่มเติมสีหรือปุ่มเทสีได้
ตรงนี้นักเรียนกดลงไปครั้งเดียวก็สามารถที่จะใส่สีได้เต็มทางพื้นที่เลยสมมุตินักเรียนวาดรูปสี่เหลี่ยมเห็นไหมครับวาดรูปสี่เหลี่ยมเราสามารถที่จะใช้ปุ่มเทสีหรือปุ่มเติมสีเนี่ยในการคลิกครั้งเดียวเพื่อที่จะลงสีรูปสี่เหลี่ยมให้มันเต็มช่องถ้าเราใช้แปรงทาสีเนี่ยเสียเวลาไหมลูกมาเสียเวลาแล้วบางทีเวลาที่เราไประบายเนี่ยมันก็เกินใช่ไหมลูกสีมันก็จะล้นออกไปบางทีหรือบางครั้งมือเราไม่นิ่งมากเนี่ยสีมันก็จะล้นออกนะครับพอสีมันล้นแล้วสวยไหมไม่สวยนะครับแต่ว่าถ้าแบบนี้เนี่ยสีมันอยู่พอดีกรอบเลยเนี่ยมันก็สวยใช่ไหมครับมันก็สวยงามนะต่อไปนะครับต่อไปก็คืออีกหนึ่งหัวข้อเรื่องของเราในวันนี้ก็คือในส่วนของการใช้นี่ครับการใช้แถบเครื่องมือพิมพ์ข้อความและตัดภาพย้ายภาพได้เรียนรู้ไปหมดแล้วแหละครับแต่ว่าเรามาทำการทบทวนกันอีกสักครั้งหนึ่งในชั่วโมงสุดท้ายขอให้นักเรียนตั้งใจนะลูกนะตั้งใจฟังบางครั้งแล้ววิชาการนะพูดถึงวิชาการพูดถึงเนื้อหาแล้วเนี่ยมันอาจจะดูน่าเบื่อใช่ไหมลูกถ้าให้นักเรียนเลือกมาฟังแบบนี้เนี่ยกลับไปเลือกใช้งานคอมพิวเตอร์นักเรียนเลือกอะไรครับนักเรียนก็ต้องเลือกใช้งานคอมพิวเตอร์ใช่ไหมดีกว่ามานั่งฟังแบบนี้ใช่ไหมครับนั่งฟังไปฟังมาเป็นไงลูกหลับใช่ไหมแต่ว่าถ้านักเรียนใช้งานคอมพิวเตอร์เนี่ยนักเรียนหลับไหมโอ้ไม่มีหลับแน่นอนนะครับแต่ว่าบางครั้งเราก็ต้องมีในส่วนของทฤษฎีด้วยนะครับอย่างเช่นวันนี้นะเรามาทบทวนกันนิดนึงในการใช้เครื่องมือหรือใช้แถบเครื่องมือพิมพ์ข้อความและตัดภาพย้ายภาพก่อนอื่นเราไปดูในส่วนของการพิมพ์ข้อความลงในภาพก่อนถ้าคุณครูต้องการที่จะเขียนชื่อคุณครูลงไปในภาพที่คุณครูวาดขึ้นมาเนี่ยทำได้ไหมครับทำได้โดยการที่เราไปคลิกเลือกที่ปุ่มรูปตัว A ไปคลิกที่ปุ่มรูปตัว A ได้เลยพอไปคลิกเสร็จเรียบร้อยนะครับให้นักเรียนไปทำการคลิกเลือกตัวอักษรนะครับไปคลิกเลือกไม่ใช่ตัวสอบไปคลิกเลือกสีเลือกสีของตัวอักษรก่อนที่แถบสีหรือกล่องหรือกล่องสีนะครับจากนั้นก็นำมาวางบริเวณที่ต้องการจะพิมพ์นะครับกดเมาส์ค้างไว้แล้วก็ลากออกไปนักเรียนจะให้ใหญ่แค่ไหนตัวหนังสือยาวแค่ไหนนักเรียนก็คลิกแล้วก็ลากออกไปลูกให้ขึ้นกรอบแบบนี้เป็นกรอบเส้นประแบบนี้นะครับพอขึ้นเรียบร้อยแล้วเนี่ยนักเรียนก็ถึงจะทําการพิมพ์ข้อความลงไปนะครับในการพิมพ์ข้อความลงไปในกรอบนี้นะครับและปรับแต่งได้ตามต้องการเห็นไหมครับพิมพ์ข้อความลงไปหรือนักเรียนจะเข้าไปปรับแต่งแบบอักษรไปใส่ว่าให้มันมีขนาดใหญ่ขนาดเล็กแค่ไหนเปลี่ยนฟอนต์นะครับทำให้ตัวอักษรเป็นตัวหนาตัวเอียงหรือตัวขีดเส้นใต้ก็ทำได้ทั้งหมดเลยเข้าไปเลือกจากตรงแถบเครื่องมือฟอนต์นั่นเองนะครับหรือแถบเครื่องมือในการใช้งานพิมพ์ข้อความนะครับพอเวลาพิมพ์ออกมาได้เรียบร้อยก็จะมาขึ้นอยู่ในลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับเราไม่ใช่แค่วาดรูปได้อย่างเดียวแต่สามารถที่จะพิมพ์ข้อความลงไปได้ด้วยนะครับพิมพ์ข้อความลงไปได้บางครั้งเนี่ยเราก็ใช้ดินสอเนี่ยเขียนก็ได้แต่เป็นไงลูกนักเรียนเคยเขียนชื่อตัวเองลงในโปรแกรมเพนต์ไหมชื่อของเรามันก็จะเป็นไงจะหงิกงองอใช่ไหมลูกเพราะว่าเราใช้งานเมาส์เนี่ยมันไม่คล่องเราใช้เมาส์ไม่คล่องนะครับพอใช้เมาส์ไม่คล่องแล้วเนี่ยตัวหนังสือมันจะไม่ตรงแบบนี้ลูกมันก็จะบิดเบี้ยวหงิกงอไปมานะครับซึ่งบางทีมันก็ดูไม่สวยแต่ถ้าเราใช้แถบเครื่องมือที่ใช้ในการพิมพ์ข้อความก็จะ
ได้ตัวหนังสือที่เรียบร้อยแล้วก็ดูสวยงามมากกว่านะครับต่อไปอีกหนึ่งหัวข้อครับเราเหลืออีก1 2 3 3หัวข้อนะครับแล้วก็หัวข้อสุดท้ายก็คือการทดสอบนะครับอีกหนึ่งหัวข้อครับก็คือในส่วนของการตัดภาพและย้ายภาพภาพที่เราวาดเนี่ยบางครั้งเวลาที่เราวาดอยู่ทางด้านขวาเนี่ยพอเราวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเอ๊ะมันน่าจะไปวาดทางด้านซ้ายเนาะมันมีวิธีย้ายมีวิธีตัดภาพโดยไม่ต้องวาดใหม่ทำได้อย่างไรนะครับทำได้อย่างไรมีวิธีการดังต่อไปนี้ในการตัดภาพย้ายภาพอย่างก่อนอื่นเลยเราจะไปดูเครื่องมือนี่ครับที่เป็นรูปดาวหรือไซเซอร์ทูลนะครับเขาเรียกว่าไซเซอร์ทูลอ่านออกไหมภาษาอังกฤษไซเซอร์ทูลนะครับมันอ่านจริงๆมันอ่านได้เยอะไซเซอร์ไซเซอร์ก็ได้ทูลแปลว่าเครื่องมือให้นักเรียนรู้ไปแล้วกันว่ารูปดาวเนี่ยรูปดาวเนี่ยใช้ในการเลือกบางส่วนของภาพหรือเลือกในการตัดภาพย้ายภาพนะครับเลือกบางส่วนของภาพที่เป็นในส่วนของรูปแบบอิสระรูปแบบอิสระเราจะวาดเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วย้ายเป็นรูปสามเหลี่ยมก็ได้เราจะวาดเป็นรูปวงกลมแล้วก็ย้ายเป็นรูปวงกลมก็ได้ตรงนี้เขาไม่จำกัดนะย้ายได้โดยที่เราวาดรูปอะไรก็ย้ายเป็นรูปนั้นออกมาได้นะครับในการใช้งานในการใช้งานไซเซอร์ทูลนี้นะครับก่อนอื่นเลยเราก็ไปเลือกเครื่องมือไซเซอร์ทูลก่อนที่กล่องเครื่องมือวาดภาพจากนั้นใช้เมาส์ลากเลือกส่วนของภาพรอเมาส์เป็นรูปลูกศร4ทิศแล้วนักเรียนก็ทำการย้ายภาพนะครับแล้วนักเรียนก็ทำการย้ายภาพในลักษณะแบบนี้ครับเห็นไหมคุณครูวาดรูปสามเหลี่ยมพอวาดรูปสามเหลี่ยมเสร็จเรียบร้อยคุณครูก็นี่เห็นไหมครับเวลาที่จะย้ายได้เนี่ยตัวชี้เมาส์ต้องเป็นรูปลูกศร4ทิศก่อนคุณครูถึงจะย้ายรูปสามเหลี่ยมออกมานอกกรอบได้เห็นไหมง่ายๆแบบนี้นะครับนักเรียนเคยฝึกปฏิบัติมาแล้วและการใช้แถบเครื่องมือหรือการใช้เครื่องมือที่เขาเรียกว่า Pix ToolPix Tool นี้ใช้ในการเลือกบางส่วนของภาพแบบสี่เหลี่ยมช่วยในการเลือกบางส่วนของภาพแบบสี่เหลี่ยมในลักษณะแบบนี้การใช้งานเหมือนกันครับนักเรียนก็ไปเลือกเครื่องมือ Pix Tool ก่อนจากนั้นก็ไปเลือกหรือไปคลิกลากให้เป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็รอเมาส์เป็นรูปลูกศร4ทิศจากนั้นนักเรียนก็ย้ายภาพนะครับนักเรียนก็ย้ายภาพออกมานี่เห็นไหมครับไปคลิกเลือกแล้วก็ย้ายภาพออกมาได้เลยเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมต่อไปนะครับต่อไปก็คือในส่วนของการหมุนภาพนั่นเองนะครับภาพที่เราวาดสามารถหมุนได้นะครับภาพที่เราวาดสามารถหมุนได้อย่างแรกก็คือในส่วนของการหมุนตามองศานะครับเป็นการหมุนภาพกลับหมุนกับภาพหรือหมุนตามองศานะครับเขาเรียกว่าฟิปโรเทตนะครับให้นักเรียนดูภาพปกติก่อนนี่คือภาพปกติพอเราใช้คำสั่ง image เลือกฟิปโรเทตหรือตามตัวอย่างนะครับ image แล้วไปเลือกฟิปโรเทตจากนั้นเราไปเลือกการหมุนโดยการใช้ฟิปฮอริโซเทลนะครับพอเราไปเลือกแล้วกดโอเคหรือตกลงภาพที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ก็จะหมุนกลับตามองศาเห็นไหมภาพมันหมุนกลับนะไปดูภาพปกติอีกครั้งหนึ่งนี่ครับภาพปกติพอเราใช้ปุ่มฟิปโรเทตเสร็จเรียบร้อยภาพจะออกมาในลักษณะแบบนี้เป็นการหมุนภาพกลับในแนวนอนนั่นเองนะครับหรือเราจะใช้ปุ่มอีกหนึ่งปุ่มก็
็คือในส่วนของปุ่มฟิปโรเตทเช่นเดียวกันแต่เราเปลี่ยนเป็นการหมุนตามองศานะครับใช้ทางด้านล่างเราก็เลือกเลยว่าเราจะเลือกองศาหมุน90องศา180องศาหรือจะเลือกไปที่270องศาก็ได้ไปเลือกตามที่นักเรียนต้องการแล้วก็ทำการหมุนภาพเป็น180องศาได้เลยนะครับต่อไปหัวข้อสุดท้ายครับที่เราจะต้องเรียนรู้กันเกี่ยวกับการทบทวนก็คือในส่วนของนี่ครับสุดท้ายแล้วเติมแต้มสีและจัดเก็บภาพนะครับเติมแต้มสีนั้นนะครับนักเรียนก็สามารถที่จะปฏิบัติได้แน่นอนทุกคนเป็นการลงสีภาพหรือระบายสีรูปภาพพอเวลาเราระบายสีรูปภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วเราต้องการนำภาพนั้นเก็บไว้ยังเครื่องคอมพิวเตอร์หรือนำภาพนั้นไปเก็บไว้ยังแฟลชไดรฟ์ทำได้ยังไงนะครับอย่างแรกเลยในการบันทึกหรือการจัดเก็บภาพมีอยู่ด้วยการ2ลักษณะ1คือการจัดเก็บไว้ในชื่อใหม่เป็นการจัดเก็บไว้ในชื่อใหม่และ2เป็นการจัดเก็บไว้ในชื่อเดิมสมมุติว่าเวลานักเรียนวาดรูปอ่ะสมมุตินักเรียนวาดรูปแมวขึ้นมา1ตัวแล้วนักเรียนต้องการที่จะบันทึกหรือจัดเก็บลงไปในเครื่องมีวิธีการอย่างไรนะครับเราจะใช้การจัดเก็บไว้ในชื่อใหม่พอวาดแมวเสร็จเรียบร้อยแล้ว1ตัวแต่ยังไม่ลงสีนะอ่ะวาดแล้วมันหมดเวลาแล้วจะเก็บไว้เก็บไว้ทำการพอเก็บไว้แล้วเนี่ยจะเก็บยังไงนะครับเก็บไว้เพื่อที่จะเปิดมาลงสีใหม่นะครับในการจัดเก็บก็ให้นักเรียนไปคลิกเมาส์ที่เมนูไฟล์แล้วเลือก Save As นะครับเลือก Save As นี่ตามตัวอย่างแบบนี้นะครับจากนั้นให้นักเรียนไประบุนะครับระบุที่เก็บแฟ้มในช่องเซฟนะครับจากนั้นระบุชื่อแฟ้มในช่องไฟล์เนมแล้วไปคลิกที่ปุ่มเซฟนั่นเองก็จะเป็นการจัดเก็บภาพได้เรียบร้อยนะครับพอเก็บภาพได้เรียบร้อยเสร็จแล้วนักเรียนปิดเครื่องพอปิดเครื่องไปวันรุ่งขึ้นจะเปิดขึ้นมาใช้งานใหม่นักเรียนพอเปิดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยแต่แล้วนักเรียนก็ลงสีแมวพอลงสีแมวเสร็จเรียบร้อยนักเรียนไม่ต้องการจะบันทึกเนี่ยเพิ่มแต่ต้องการจะบันทึกซ้ำลงไปหรือบันทึกไว้ในรูปเดิมไฟล์เดิมทำยังไงครับเป็นการใช้งานจัดเก็บไว้ในชื่อเดิมนะครับเป็นการจัดเก็บไว้ในชื่อเดิมคลิกเมาส์ที่เมนูไฟล์แล้วเลือกที่เซฟนั่นเองนะครับก็จะเป็นการเก็บหรือเป็นการจัดเก็บไฟล์ไว้ในชื่อเดิมเรียบร้อยนะครับตามตัวอย่างเลยนะอ่ะเรียบร้อยสำหรับการทบทวนนะครับเราไปดูสุดท้ายแล้วมีเวลา5นาทีนะครับแบบทดสอบหลังเรียนนะครับแบบทดสอบหลังเรียน